ชาวต่างชาติแห่ชมพยูนที่เกาะมุกจังหวัดตรังที่บริเวณท่าเรือบ้านเกาะมุกหมู่ที่2ตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังพบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวบ้านจำนวนมากกำลังบันทึกภาพพยูนเพศผู้ความยาวประมาณ 2.30 เมตรน้ำหนักตัวประมาณ 200-220 กิโลกรัมกำลังกินหญ้าทะเลอยู่บริเวณท่าเรือโดยจะขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำทุกๆ 2-3 นาทีพร้อมพลิกตัวโชว์หน้าท้องสีขาวอวดนักท่องเที่ยวให้ได้ฮือฮาเป็นระยะโดยตั้งแต่ช่วงปีใหม่เป็นต้นมาชาวบ้านเกาะมุกและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวเกาะมุกมักจะพบเห็นพยูน 1-3 ตัวว่ายก็มากินหญ้ากระเงาซึ่งเป็นหญ้าทะเลชนิดหนึ่งที่บริเวณท่าเรือเกาะมุกเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:00 น. ถึง 11:30 น. และในช่วงเย็นเวลาประมาณ 13:00 น. ถึง 18:00 น.หรือช่วงเวลาน้ำขึ้นทำให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นชมพยูนอย่างชัดเจนเป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อวันโดยพบว่าที่ท่าเรือบ้านเกาะมุกยังคงมีหญ้าทะเลที่อุดมสมบูรณ์จึงดึงดูดให้พยูนเข้ามากินหญ้าทะเลทุกวันแม้จะมีเรือหางยาวแล่นผ่านบ้างทำให้พยูนว่ายน้ำหนีแต่สักพักก็กลับมาใหม่เพื่อกินหญ้าทะเลพร้อมกับหงายท้องพลิกตัวโชว์ว่ายน้ำเล่นอย่างสนุกสนานแสดงให้เห็นถึงความร่าเริงสบายใจและมีสุขภาพที่แข็งแรงซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกาะมุกและชาวบ้านพบเห็นได้ทุกวันจนกลายเป็นอันซีนแห่งใหม่ที่นักท่องเที่ยวมีการแชร์ต่อๆกันในโลกโซเชียลทำให้มีนักท่องเที่ยวอยากมาพบเห็นพยูนอย่างใกล้ชิดจึงพากันเดินทางมาเกาะมุกเป็นจำนวนมากรู้สึกดีใจมากๆมาหาพยูนมาหลายปีแล้วเคยมาจังหวัดตรัง4ปีที่แล้วแล้วก็หาพยูนไม่เจอแล้วก็ผิดหวังก็ต้องกลับมาครั้งนี้เจอไม่ได้เจอไกลๆแต่ยังรู้สึกโชคดีค่ะก็ตัวใหญ่กว่าที่คาดด้วยที่เห็นชัดที่สุดก็ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นครับผมวันนึงประมาณ 2-3 รอบครับขึ้นเฉพาะเวลาน้ำขึ้นเต็มครับผมหรือว่าน้ำกำลังขึ้นเพราะว่าน้ำลงมันจะไม่เข้ามาครับตรงนี้มันมีหญ้าทะเลที่สมบูรณ์กว่าเพื่อนแล้วครับผมของเกาะแล้วก็ของสถานที่อื่นๆก็ที่เกาะเนี่ยสมบูรณ์กว่าเพื่อนเพราะมันเข้ามาเห็นทุกวันครับผมสำหรับพยูนเป็นสัตว์ป่าสงวนตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2535เป็นสัตว์ป่าสงวนชนิดเดียวที่เป็นสัตว์น้ำเลี้ยงลูกด้วยนมอายุยืนประมาณ 70-80 ปีซึ่งจังหวัดตรังได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของพยูนเพราะจากการสำรวจของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในทุกๆปีพบว่ามีพยูนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากที่เกาะลิบงและเกาะมุกอำเภอกันตังจังหวัดตรังโดยที่เกาะมุกมีพยูนเข้ามากินหญ้าทะเลใกล้กับชาวบ้านมากที่สุดทำให้เกาะมุกมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและชาวบ้านมีรายได้มากขึ้นหลังจากซบเซาจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังมีเสียงจากชาวบ้านบางส่วนบอกว่ายังรู้สึกกังวลเรื่องของเรือหางยาวที่ยื่นผ่านบริเวณจุดที่พยูนกินหญ้าทะเลอยู่หวั่นว่าใบพัดของเรือจะทำลายพยูนโดยไม่ตั้งใจอยากให้มีการจัดระเบียบการรับส่งผู้โดยสารให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางที่พยูนกำลังกินหญ้าทะเลเพื่อให้พยูนไม่เกิดความหวาดระแวงและเข้ามากินหญ้าทะเลเพิ่มมากขึ้นก็ถ้าเป็นชาวบ้านที่เกาะแท้จริงเขาจะรู้กันครับผมเขาจะหลีกทางให้แล้วก็มีเรือบางส่วนก็พาลูกค้ามาดูพยูนชาวบ้านก็พยายามตักเตือนครับผมอยากจะขอความร่วมมือเรือที่เข้ามาดูพยูนให้มาจอดที่หัวสะพานแล้วก็ให้ลูกค้ามาดูที่หัวสะพานเพราะว่ามันก็เห็นชัดเจนเหมือนกันครับมันจะได้ไม่กลัวเรือครับผม